สวัสดีเช้าวันอังคารที่19 มกราคมค่ะมาแล้วนะคะกับ Delivery Podcast EU ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน 70% ภายในฤดูร้อนนี้คณะกรรมการยุโรปจะเรียกร้องให้ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปรวมกำหนดเป้าหมายในการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับประชาชนให้ได้อย่างน้อย 70% ของประชากรทั้งหมดใน EU ภายในฤดูร้อนปีนี้และให้คำมั่นว่าในการหาข้อตกลงกับชาติสมาชิกนะคะเขาก็จะพยายามที่จะหาข้อตกลงเหล่านี้ในเรื่องหลักเกณฑ์การทำใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อใช้ในระบบสุขภาพทั่วสหภาพยุโรปและก็อาจจะต่อยอดให้ใช้ได้ทั้งในระดับโลกนะคะจากความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้นะคะมีขึ้นในช่วงเวลาที่ชาติสมาชิก EU หลายประเทศได้มีการประกาศล็อกดาวน์เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ยุโรปเองนะคะก็ยังคงที่มีความล้าหลังชาติพัฒนาและอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาและก็ราชอาณาจักรในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกจากนี้นะคะบรรดาผู้นำในกลุ่ม EU เขายังจะมีการจัดการประชุมทางวิดีโอในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเพื่อที่จะหาทางยกระดับมาตรการต่างๆเพื่อรวมไปถึงในเรื่องของการเร่งเปิดตัวใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนในยุโรปเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินทางได้ปกติอีกครั้งหนึ่งส่วนภาพรวมตลาดนั้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดทำการเนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ค่ะตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% โดยปิดที่ระดับ 408.68 จุดนะคะทั้งนี้นะคะตลาดหุ้นยุโรปได้รับแรงหนุนจากการที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดแต่อย่างไรก็ตามนะคะการซื้อขายก็เป็นไปอย่างความผันผวนและก็มีความซบเซาด้วยเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะปิดทำการและก็เกิดความกังวลในนักลงทุนนะคะว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดและก็ปริมาณวัคซีนที่จำกัดอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปในไตรมาสแรกของปีนี้นั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะหุ้นจีนปิดตลาดพุ่งกว่า 1.1% ขานรับเศรษฐกิจโตเกินคาดค่ะตลาดหุ้นจีนเซี่ยไฮ้300นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 60.44 จุดหรือ 1.11% ดัชนีรวมหุ้นขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นจีนนะคะมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลดลง3วันติดต่อกันแล้วค่ะโดยที่ดัชนีนะคะปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดตลาดตามตลาดหุ้นชั้นนำในภูมิภาคแต่ก็อยู่ในแดนลบเพียงช่วงเวลาสั้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาการซื้อขายที่เหลือค่ะโดยที่ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็มาจากหนึ่งค่ะปัจจัยในเรื่องของการประกาศ GDP ไตรมาสที่4ที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะนอกจากเศรษฐกิจจะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดแล้วตัวเลขขนาดเศรษฐกิจของจีนก็ได้ทะลุ100 ล้านหยวนเป็นครั้งแรกนะคะ2ค่ะหุ้นในกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นนะคะจากความต้องการของตลาดโลกที่แข็งแกร่ง3ค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะก็เข้าซื้อสุทธิต่อเนื่องอีก200 กว่าล้านดอลลาร์ขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะคะนิเคอิปิดปรับตัวลดลงเกือบ 1% นะคะโดยปิดที่ระดับ 28,242.21 จุดเนื่องจากเกิดการเทขายทำกำไรของนักลงทุนค่ะและก็ดัชนีในเรื่องของฮั่งเส็งนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดบวก 1% นิดๆค่ะโดยปิดที่ระดับ 28,862.77 จุดนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีฝั่งบ้านเรานะคะ Set Index เองค่ะก็ปิดที่ระดับ 1,510.13 จุดนะคะลดลงมา 0.59% ทั้งนี้นะคะก็ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันจากเซนติเมนต์ต่างประเทศที่ไม่ดีค่ะโดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยกดดันให้เงินเนี่ยไหลออกจากเอเชียนอกจากนี้ค่ะยังมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดว่าอาจเร็วกว่าที่คาดขณะที่เรายังคงต้องติดตามในเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยธนาคารนะคะจะประกาศเป็นกลุ่มแรกส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำนะคะก็มีการปิดทำการนะคะและกลยุทธ์และกองทุนแนะนำในช่วงสัปดาห์นี้เนื่องจากในวันที่20 มกราคมนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของพิธีสาบานตนของคุณโจไบเดนนะคะในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเราอาจจะต้องติดตามนิดนึงนะว่าจะมีในเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือไม่อาจจะส่งผลในเรื่องของซินติเมนต์ระยะสั้นได้นะคะอีกทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเพราะว่าตลาดการเงิน
าจจะมีความผันผวนขึ้นลงตามผลประกอบการไตรมาสที่4ของบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มทยอยออกมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงต่ำนะคะแล้วก็เราต้องติดตามในเรื่องของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศหลักๆแล้วก็แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะทางทีมจึงแนะนำให้ทยอยสะสมใน2กลุ่มหลักๆนะคะ1ก็คือกลุ่มจีนที่เน้นการลงทุนในประเทศเรายังคงแนะนำเป็นกองทุน M China ของบลจ. MSCที่เน้นการลงทุนในประเทศเพื่อตอบรับกับธีมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะหรือว่านักลงทุนอาจจะพิจารณาในกองทุน Principal CHQ เป็นทางเลือกได้และ2ค่ะกลุ่มเติบโตไวกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเรายังคงแนะนำเป็นกองทุน One UGG นอกจากนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็รับกับความผันผวนได้ยังคงแนะนำเป็น TMB Gino ค่ะถึงแม้ว่าจะมีความหวือหวาแต่กองทุนก็ยังมีโมเมนตัวในเรื่องของการปันปรับตัวที่ดีนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้เน้นที่จะถือยาวแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของทัมมิ่งด้วยเพราะว่ามูลค่าของกองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกองทุนที่ลงทุนในเวียดนามเรายังคงแนะนำเป็นเคฟเวียดหรือ Principal CHQ นะคะเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีโดดเด่นแล้วก็มูลค่าของตลาดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของ Derivative Podcast ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ